หมอยงเชื่อโอมิครอนระบาดถึงไทยแน่ชี้มีโอกาสเกิดคลัสเตอร์ใหม่กระจายตัวเร็วศาสตราจารย์นายแพทย์ยงผู้วรวรรณได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ในหัวข้อโควิด-19 โอมิครอนมาแน่ไม่อยากได้เป็นของขวัญปีใหม่โดยระบุว่าการเดินทางเข้าประเทศไทยตอนนี้ใช้เทสทูโกไม่มีการกักตัวยกเว้นคนที่ตรวจพบด้วย RT-PCR เท่านั้นถือเป็นความเสี่ยงสูงเพราะโอกาสผู้ที่ปล่อยไปจะติดเชื้อแบบไม่มีอาการสายพันธุ์โอมิครอนเป็นไปได้สูงที่จะแพร่กระจายเชื้อต่อไปได้โดยบทเรียนจากต่างประเทศโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอนกระจายทั่วโลกอย่างรวดเร็วและปัจจุบันนี้วัคซีนในส่วนที่สร้างภูมิต้านทานเฉพาะไฟหนามแหลมเท่านั้นซึ่งประสิทธิภาพจะลดลงอย่างมากการกลายพันธุ์โอมิครอนโดยต้องรอการศึกษาจากวัคซีนเชื้อตายที่มีแอนติบอดีหลากหลายกว่าสไปค์ดังนั้นประเทศไทยก็คงหนีไม่พ้นที่จะระบาดสายพันธุ์นี้ในอนาคตอันใกล้จะเลยปีใหม่หรือไม่ยังไม่ทราบและมีโอกาสที่จะเกิดเป็นคลัสเตอร์กระจายอย่างรวดเร็วเพราะเราไม่ช่วยกันดูแลป้องกันซึ่งกันและกันและกันอย่างเต็มที่สิ่งที่น่าสนใจตามการพยากรณ์ของอังกฤษประชากรใกล้เคียงกับประเทศไทยถ้ามีการระบาดขนาดนี้ไม่กี่เดือนข้างหน้าก็จะมีผู้ติดเชื้อเกือบครึ่งประเทศประชากรครึ่งประเทศจะมีภูมิต้านทานโดยธรรมชาติซึ่งเป็นภูมิต้านทานที่ดีกว่าวัคซีนโรคจะสงบลงหรือไม่เป็นไปได้ถ้าฉีดวัคซีนเป็นจำนวนมากร่วมกับการติดเชื้อจะทำให้ประชากรส่วนใหญ่มีภูมิต้านทานเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วก็จะทำให้โรคนี้สงบได้เร็วขึ้นโดยจะต้องไม่มีการสูญเสียชีวิตหรือสูญเสียให้น้อยที่สุดเพราะเราผ่านมา2ปีแล้วสถานการณ์ทั่วโลกขณะนี้แสดงให้เห็นว่าโอมิครอนมาแน่เราไม่อยากได้เป็นของขวัญปีใหม่โอมิครอนอย่างน้อยก็ขอให้เลยไปก่อนหรือว่าช้าที่สุด